วัสดีครับพบกันเช่นเคยวันเสาร์วันพักนะครับสนุกสุขพรรษานะครับสวัสดี FC และผู้ติดตามทุกท่านพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวตกปลาทั้งหลายนะครับเมื่อนี้ผมมาเห็นน้ำหาลูกคอกครับแต่ก็เข้าปลาไปแล้วบัดนี้ปลาจอนครับว่าเลี้ยงปลาจอนปลาจอนที่ยังไม่ทันได้คูยังไม่ทันมีลูกนะครับแล้วก็พวกปลาชะโดไส้เล็กไส้น้อยครับไส้โลลายโตครับเห็นขึ้นกันละงมเลยครับผมมาเลียดโยนไว้มันขึ้นจิบถือกินเลียดนะครับบัดนี้เหย่าเงียมาตีครับตีเงียสดหน้าดินนะปลาจอนลายนะครับในเป็นเนี่ยมูชุบเลือดนะครับเมื่อนี้เป็นเนี่ยมูชุบเลือดเพราะอกไก่ผมมาทันได้ไปซื้อนะครับลายโตครับเมื่อกี้ลากเบ็ดไปแล้วร้องร้องเบิ้งนะครับเทนเงียเบิ้งคันนึงแสดงว่าลากเบ็ดแล้วผมก็เลยปล่อยไปก่อนก็เลยเข้าไปเอาเบ็ดใหม่ในบ้านมานะครับเดี๋ยวรอจักหน่อยครับปลาจอนลายครับมื้อนี้เดี๋ยวได้งานครับได้งานไว้วัดให้มันติดแล้วครับแต่ก็ไปติดปลายยูคานะครับปลายยูคาติดปลายยูคาก่อนผมก็เลยปล่อยไปก่อนครับแล้วก็ยี่เอาเลือดหมูมาถิ่มไหมครับถิ่มโยนอ้อยแล้วก็ยี่ร้องตกเบิ้งเห็นมันขึ้นหลายตัวครับใส่พร้อมงามครับใส่โลกลัวในเป็นยูฟูงครับเดี๋ยวมารอเบิ้งกันครับเดี๋ยวผมรอของก่อนท้ายละจานคิปเปอร์ป่ะตอนนี้ผมมีไปตั้งหลักใหม่ครับเนี่ยเบิดนี่ไปซื้อเนี่ยเขาบ้านนี่เหลียน้อยเดียวครับเนี่ยหมูเขาบ้านไปเอาเบ็ดไม่อีกจากสองคันก่อนเนี่ยหมูนะครับตัวเบ็ดน้อยบ่ทนบ่ได้ครับแต่ว่าเต็มปากดีอยู่เดี๋ยวยี่เขาบ้านปืนไว้นี่ก่อนเดี๋ยวครับไปเขาบ้านครับไปเบิ่งปลาน้องซ้ายผมตัวละ5โลว่ามันนี่ตัวใหญ่ป่ะตัวละ5โลมันตีเงี้ยปอมครับมันไม่เห็นลูกคอกมันสัตว์เลยบ่ําลงชี้เงี้ยลงไปเอาให้มันครับกางเกงดักขัดนะครับเราไปพ่อกันอยู่บ้านนะครับป่ะนะครับนี่มาฮอดบ้านแล้วนะครับนี่ครับกําลังเอาปลาอาบน้ําอยู่อาบน้ําให้ปลาครับได้พร้อมกันนะครับใส่ประมาณโอ้โหใหญ่โอ้ยตอกมือนะจกเล่นนั่นน่ะนี่ครับเบิ้งเทียบเลยได้อยากรู้ครับตัวนี้หารู้ว่าหารู้กว่านะครับว่ามันใส่8เบิ้งหัวครับกูรู้เลยตัวนึงได้แล้วครับนี่ห่วยใหญ่ครับตัวนี้อะไรนะครับขอสัมภาษณ์นะครับปลาตัวนี้เอามาได้ทั้งไหนครับงงเจ็บจับเปลี่ยนเปลี่ยนครับปลาใส่บิ๊กบิ๊กเลยครับโอเคครับเราผมยี่เอาเบ็ดออกไปทอดหวยแล้วค่อยไถ่อีกเที่ยครับครับตอนนี้ก็กลับมาหวยแล้วนะครับกลับมาหวยแล้วเบ็ดเติมอีก2คันครับคันนึงไว้ต้นหน้ากำลังตั้งอยู่นี่เอาคันไหนครับเมืองใหม่นี่น้องครับผู้ช่วยทีม
เดี๋ยวคันลากเนาะเดี๋ยวอีไทยให้เบิ่งอีกนะครับเอาแล้วเอาแล้วครับเข้าป่าแล้วลมไม่รูตอนนี้ก็นิ่งนะครับแต่ว่ามีฟ้องขึ้นอยู่เบ็ดครับอยู่ตรงเงียเลยนะครับฟ้องขึ้นบุกบุกบุกขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ก็นิ่งนะครับขาดไปแล้วครั้งนึงครับบ่ได้ทายนะครับเพราะมันขาดก้นเสียดายครับพี่น้องเป็นเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับขาดครับการขาดนี่เป็นการสูญเสียอย่างร้ายแรงของชาวตกปลานะครับเล็กไงบ่ทันได้เห็นโตนะครับวัดปั๊บขาดปดเรียบร้อยครับเอ็นมันหน่อยนะผมเลยลง2คันครับอยู่ห่างๆกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแปลกๆครับฟ้องขึ้นเรื่อยๆครับแต่หากว่าท่านเอาสงสัยดึงเกมครับตัวนั้นก็นิ่งเหลือเกินครับตอนนี้4โมงแล้งนะครับหันท่าบ่ดีก็ได้ขึ้นบ้านไปหาออกกำลังกายเล่นกีฬาครับแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้คลิปใหม่พี่ๆดู
น้องๆดูนะครับเพื่อในเป็นตัวอย่างนะครับหรือจำเทคนิคเล็กๆน้อยๆไปประยุกต์ใส่นะครับไก่บ่มีเนื้อหมูก็ได้ครับเนื้อหมูบ่มีขันมีเอียนเอียนตัดเป็นชิ้นก็ได้ครับนี่ฟ้องขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจังหวัดเหลินเมียครับเบิ่งเห็นกันบ่น้อบาดฟ้องขึ้นบก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 เรื่อยๆครับเล่นอยู่ครับอาจจะบอกได้ยังเดี๋ยวจะเผื่ออมก็แล้วกันครับนั่นๆๆคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งนี่ครับอลังการครับหากบ่บ่หากบ่กินครับสงสัยระแวงเล็กน้อยครับดุดเล่นครับทางแถวมีอาจจะเป็นโตเงินโตท้องหน่อยก็มีนะครับมันหลายอย่างเพราะกับสันนิษฐานบ่ได้นะครับคันเป็นปลาก็น่ากินนะครับนี่ครับเอาร้อยจักคู่ครับร้อยจักคู่ท้าพอดีเขาก็ปิดกล้องครับครับตอนนี้ก็หาโมกว่าแล้วเบ็ดนิ่งครับคิวน้ำก็เริ่มนั่นแล้วน้องก็คู่เบ็ดแล้วครับเนี่ยหมูนะครับแป้วครับเนี่ยหมูไอโยนไอถิ่มให้กินฟรีครับอ่ะกินฟรีครับเดี๋ยวมื้อนเจอกันไม่คลิปหน้าครับมื้อนี้ผมไว้ขอลาไปก่อนเมื่อกี้16:00 นะครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์ครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามทั้งหลายนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันตลอดมาคอมเมนต์กันมาได้อยากเบิ่งตกปลาหยังนะครับถึงฤดูกาลเฮาจัดแจงนะครับโอ้สั่งลานะครับปลาไก่ตัวนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ